สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับอาร์ตจากช่องอาร์ตเบรกคลิปนี้นะครับจะชวนไปทำโฟคาเซียนะครับเป็นรสชาติแบบหวานกันบ้างนะครับจริงๆโฟคาเซียเนี่ยก็นับเป็นขนมปังเจได้เช่นกันนะครับเพราะว่าไม่มีส่วนผสมของนมเนยแล้วก็ไข่ไก่นะก่อนจะไปทำฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมนะครับในชามผสมนะครับก็จะมีแป้งขนมปังนะครับอันนี้เป็นยีสต์ชนิดจืดนะครับใส่ลงไปเกลือนะครับแล้วก็น้ำตาลนะครับใส่รวมกันเลยแต่ว่าผมจะไม่ให้เกลือกับน้ำตาลเนี่ยโดนยีสต์โดยตรงแค่นั้นนะครับของเหลวจะมีน้ำแล้วก็น้ำมันมะกอกนะครับใส่รวมกันไว้จากนั้นเดี๋ยวเราจะคนส่วนผสมของแห้งนะครับให้กระจายตัวคนให้กระจายตัวจนทั่วนะครับแล้วก็ใส่ของเหลวลงไปใส่ของเหลวลงไปนะครับคนส่วนผสมให้เข้ากันจนไม่เหลือเศษแป้งหรือว่าผงแป้งนะครับคนส่วนผสมนะครับส่วนผสมจะดูแฉะๆนิดนึงนะครับขนมปังประเภทนี้เนี่ยเปอร์เซ็นต์ของเหลวค่อนข้างเยอะนะครับโอเคได้แบบนี้นะครับปิดฝาพักไว้ประมาณ30นาทีครับเดี๋ยวครบเวลานะครับเรามาดูกันโอเคครบเวลานะครับเดี๋ยวเราจะทำการพับแล้วก็ยืดโดนะครับดึงขึ้นมาแล้วก็พับลงไปนะครับดึงขึ้นมาแล้วก็พับลงไปนะครับโอเคครบทุกด้านนะครับเราจะกราบโดแล้วก็ลวกให้โดเนี่ยเป็นก้อนกลมนะครับกลมที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับโอเคได้แบบนี้ปิดฝาพักโดไว้ประมาณ30นาทีครับเดี๋ยวครบเวลานะครับเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันโอเคครับครบเวลานะครับโดก็ขึ้นฟูมาระดับหนึ่งแล้วนะครับทำการพับและยืดนะครับวิธีการพับและยืดเนี่ยก็เหมือนกับเรานวดนะครับก็เป็นการพัฒนาโครงสร้างของแป้งโดนะครับซึ่งเราเปลี่ยนจากการนวดนะครับมาเป็นการพับและยืดแล้วก็ใช้เวลาในการพักเอานะครับทำให้ตัวโดเนี่ยพัฒนาโครงสร้างนั่นเองนะครับรวบให้เป็นก้อนกลมจากนั้นนะครับปิดฝาแล้วก็พักโดไว้ประมาณ30นาทีครับโอเคครบเวลาพักนะครับเราจะทำการพับและก็ยืดโดอีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้ก็ขึ้นฟูมามากเลยนะครับวิธีการยืดเหมือนเดิมนะครับดึงขึ้นมาแล้วพับลงไปนะครับทำให้ครบทุกด้านนะครับพลิกกลับด้านนะครับค่อยๆพลิกแล้วก็ลวกนะครับให้โดเป็นก้อนกลมจัดทรงให้ดีได้แบบนี้นะครับเราจะปิดฝาหรือว่าคลุมหน้าแล้วก็พักไว้นะครับรอบสุดท้ายประมาณ45นาทีครับโอเคนี่ก็ครบเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ถาดนี้ในการอบนะครับถาดนะครับได้จากร้าน Easy Bakery นะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับเทน้ำมันมะกอกลงบนถาดจากนั้นเทแป้งโดนะครับตามลงไปเทโดนะครับโฟคาเซียลงมาแล้วก็จัดทรงนะครับวิธีการเนาะใช้น้ำมันช่วยนิดนึงจะจัดทรงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับโอเคพับเข้ามานะครับ1ส่วน3นะแล้วก็เก็บตะเข็บขนมปังประเภทนี้เราจะไม่ไล่อากาศออกนะครับเพราะเราต้องการฟองอากาศของเขานะเพื่อให้เขาเป็นโพรงเนาะโอเคจากนั้นนะครับคลิกกลับด้านนะครับเอาด้านล่างขึ้นบนแล้วก็ดึงนะครับแผ่เขาออกแต่อย่าไปไล่อากาศออกนะครับโอเคได้แบบนี้คลุมหน้าแล้วก็พักไว้นะครับผมจะพัก 40-50 นาทีผ่านไปสัก20นาทีจะวอร์มเตานะครับไฟค่อนข้างแรงนะ210-220องศาครับครบเวลาพักนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดู
ตอนนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าโดเนี่ยค่อนข้างเรียบขึ้นนะครับผมจะท็อปปิ้งนะครับหรือว่าแต่งหน้าเขานะใช้นิ้วนะครับจิ้มกับน้ำมันมะกอกแล้วก็จิ้มลงบนโดนะครับค่อยๆจิ้มนะครับจากนั้นนะครับโรยด้วยน้ำตาลทรายนะอย่างที่บอกนะครับวันนี้เราทำเป็นหน้าหวานให้เข้ากับเทศกาลกินเจนะโรยน้ำตาลโรยแอลมอนด์สไลด์นะโรยให้ทั่วเลยโรยจนเสร็จนะครับผมจะสเปรย์น้ำลงบนหน้าฟูคาเซียนะครับสเปรย์ให้ทั่วแล้วเอาขนมปังหรือว่าเอาฟูคาเซียเข้าอบนะครับผมจะอบเป็นเวลา 12-18 นาทีนะครับพอเอาเข้าเตาอบผมจะสเปรย์น้ำอีกประมาณ 5-10 ครั้งแล้วก็รีบปิดเตาให้เร็วที่สุดครบเวลานะครับนี่สีสันนะครับสวยงามมากผมจะตักขึ้นพักไว้บนตะแกรงนะครับให้เขาเย็นตัวก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันโอเคครับตอนนี้นะครับตัวโฟกาเซียของผมนะครับก็เริ่มเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาสไลด์ดูนะครับเนื้อด้านในกันดีกว่าอึ๊บนี่แล้วกันนะครับก็เป็นเนื้อด้านในเนาะก็จะเป็นโพรงๆอย่างนี้ครับโอเคลองชิมรสชาติกันเถอะนุ่มแล้วก็หอมหอมมากนะครับจากที่ชิมรสชาตินะครับตัวเนี้ยนะครับโฟกาเซียนะครับผมอันนี้ผมทำเป็นหน้าหวานก็คือโรยน้ำตาลแล้วก็โรยด้วยแอลมอนด์อีกทีนึงนะครับตัวเนื้อขนมปังตัวนี้จะมีความนุ่มแล้วก็หนึบนะครับจะหนึบเนื่องจากว่าเขาไม่มีนมเนยแล้วก็ไข่นะครับมาเป็นส่วนผสมนะตัวขนมปังก็จะมีความหนึบแล้วก็ที่เป็นพงๆอย่างเงี้ยเพื่อนๆจะเห็นว่าตอนที่ผมทำเนี่ยผมจะพยายามไม่ไล่อากาศออกเลยนะครับตัวขนมปังโฟกาเซียก็จะมีฟองอากาศแบบนี้นะครับก็ลองทำดูนะครับทำง่ายมากนะครับนวดมือเราก็ใช้วิธีการนวดน้อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญออกมาอร่อยด้วยหวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับยังไงก็ลองเอาไปทำดูฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปมาไหนเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดส่วนวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ